This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับในยุคปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่าศิลปินดารานักร้องบางทีก็จะมีกลุ่มคุณแฟนที่เราเรียกกันว่าแฟนดอมสิ่งนี้เองครับน่าสนใจว่ากระบวนการทำงานของสมองเรานั้นเป็นอย่างไรทำไมเราจึงคิดว่าการที่รวมตัวกันเป็นหมวดหมู่แล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยฟินเวลาที่เราเจอศิลปินแบบนี้เนี่ยนำมาสู่การที่เป็นแฟนดอมส่งผลกระทบอย่างไรนะครับต่อเรื่องการทำการตลาดบรรดาศิลปินเหล่านี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจ Neuro Marketing การตลาดเชิงประสาทวิทยานายแพทย์อุเทนบุญอรณะหมอแพทย์สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับนี่คุณหมอแพทย์ต้องให้อธิบายก่อนคำว่าแฟนดอมเนี่ยนะฮะเราเพิ่งเคยได้ยินก็จะเห็นว่ามีศิลปินดาราแล้วมีแฟนจำนวนมากมายทีเดียวเนี่ยที่มาของมันเกิดอะไรและในเชิงของจิตวิทยา Neuro Marketing อะไรผลักดันให้คนกลุ่มหนึ่งรู้สึกฟินเวลาที่ได้รวมตัวกันเป็นแฟนและไปเจอศิลปินครับแฟนดอมเนี่ยตอนแรกเคยเข้าใจว่ามันมาจากแฟนคลับโปรแกรมคิงดอมแต่มีคนมาอธิบายว่าไม่ใช่นะแฟนดอมก็คือแฟนดอมใช่มันเป็นคำศัพท์ของมันเลยว่าแฟนดอมเนี่ยก็คือแฟนดอมที่ทำไมมนุษย์ถึงมีแฟนดอมนะทำไมเราถึงแบบพัฒนาเพราะว่าเรามีสมองเพราะว่าเราทั้งนี่มันเป็นเรื่องที่เป็นอารมณ์นะอารมณ์มันควรจะเป็นเรื่องหัวใจนะจะไม่ใช่เรื่องสมองจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของสมองค่ะแฟนดอมเนี่ยสมองเนี่ยใช้วงจรที่ทำให้เรามีแฟนดอมหรือวงจรที่ทำให้เรารู้สึกว่าสติ๊กกับแบบดอมนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือวงจรเดียวกับวงจรการเรียนรู้เพราะเราเรียนรู้เป็นค่ะเราก็เลยมีแฟนดอมขึ้นมาได้เพราะว่ามันคือวงจร reward system ซึ่งมันเป็นวงจรการเรียนรู้แบบหนึ่งเฮียลองนึกไม่ต้องนึกถึงศิลปินไม่ต้องนึกศิลปินนะแฟนดอมที่เก่าแก่กว่าศิลปินคือแฟนดอมของทีมฟุตบอลนี่เอาแล้วไงใช่ไหมทุกคนเพราะอยากนู่นเป็นสมัยก่อนเขาด้วยสมัยก่อนเราเห็นเสื้อทีมเว้ยเราเห็นสมาชิกทีมเราเห็นโลโก้ทีมปุ๊บทีมไปชนะเราฟินเวลาฟินก็จะมีการหลั่งโดปามีนเห็นไหมครับเมื่อเราเห็นทีมชนะเราก็ฟินเมื่อเราเห็นทีมชนะเราก็ฟินต่อไปก็คือเมื่อเราเห็นแค่ทีมปุ๊บแค่โลโก้เรารู้อยู่แล้วว่าแบบเดี๋ยวมันจะต้องชนะมันจะต้องฟินตอนนั้นเนี่ยสมองหลั่งโดปามีนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือกระบวนการ learning เราเรียนรู้ไปแล้ว associate กันแล้วโลโก้นี้คือเท่ากับ victory ใช่ไหมโลโก้นี้ victory โลโก้นี้ victory พอเห็นโลโก้ปุ๊บทำไมอ่ะมีความสุขแล้วว่ายังไม่บางทีเห็นโลโก้แต่ยังไม่มีการแข่งขันเลยนะโลโก้ฟินแล้วเนี่ยมันคือ learning system เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงสร้างให้เกิดแฟนดอมขึ้นมาโอ้โหเป็นแบบนี้ทีนี้ทำไมแล้วทีนี้จากฟุตบอลครับมาสู่เรื่องของศิลปินเรื่องราวที่มันทำให้เราเนี่ยนะครับถักท้องมาแล้วบอกว่าเห็นศิลปินคนนี้แล้วเรารู้สึกฟินมันเกิดจากอะไรครับจ๊ะก็แบบเดียวกันเพียงแต่ว่าโอเคศิลปินเนี่ยเขาทีมฟุตบอลเนี่ยคือเราทำไมเฮียถึงเป็นแฟนคลับของทีมฟุตบอลเพราะว่านำมาซึ่งความฮึกเหิมนำมาซึ่งชัยชนะทำให้เราภาคภูมิใจเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเขากว่าเฮียจะมาเป็นแฟนคลับของทีมนี้เนี่ยเฮียก็ต้องดูเขาแข่งขันแน่นอนเฮียต้องเคยเห็นเขาแพ้มาก่อนถูกเฮียต้องเคยเห็นเขาพยายามมาก่อนแล้วเฮียก็เห็นเขาชนะแล้วเขาก็ไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมใช่ไหมใช่เช่นเดียวกันครับคนที่เป็นแฟนคลับศิลปินเนี่ยเขาเดินทางร่วมกับศิลปินมาตั้งแต่เริ่มต้น journey together คือตั้งแต่เขาเป็นเด็กฝึกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เคยมีใครสนใจเขาเลยแฟนคลับเทเลอร์เนี่ยตั้งแต่ตอนเทเลอร์ยังไปแบบตั้งเวทีอยู่แค่ริมสระแล้วก็เล่นแม้มีแล้วก็ค่อยๆติดตามจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือคอนเสิร์ตทั่วโลกอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือ Journey Together คือมันมีความทรงจำร่วมกันมันเคยมีงานวิจัยหนึ่งครับเขาเอามาเทสดูว่าตกลงเนี่ยสมองของแฟนดอมเนี่ยเป็นยังไงอันนี้งานวิจัยนี่ทำในประเทศโปรตุเกสซึ่งเป็นประเทศแห่งทีมฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็เลยเอาแฟนคลับของ2ทีมมาคือทีมเทพแล้วกันทีมเทพกับทีมอ่อนแฟนคลับ2ทีมเทพกับทีมอ่อนซึ่งแฟนคลับ2ทีมในทีมเทพกับทีมอ่อนเนี่ยเขาให้มาทำแบบทดสอบก่อนว่าคุณน่ะเป็นแฟนคลับระดับแฟนพันธุ์แท้หรือเป็นแฟนผิวเผินทีมอ่อนก็เหมือนกันคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเป็นแฟนผิวเผินเพราะฉะนั้นจะมีอยู่4กลุ่มแล้วใช่มั้ยกลุ่มจะมี4กลุ่มก็คือเป็นแฟนคลับของทีมเทพชนิดที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เป็นแฟนคลับทีมเทพแต่เป็นแค่ผิวเผินแฟนคลับทีมอ่อนแบบแฟนแท้กับแฟนคลับทีมอ่อนแบบผิวเผินเสร็จแล้วเขาเอา4กลุ่มเนี่ยมาเข้าเครื่องฟังชันด้วยMRIสแกนสมองแล้วก็ให้ดูภาพเขาก็จะตัดมาเป็นแบบฉากนู้นฉากนี้1คือจะเป็นฉากที่ทีมที่เรารักชนะครับ2คือเป็นฉากที่ทีมที่เรารักเจอทีมคู่แค้นซึ่งก็จะสลับกันไปเลยนะมีฉากชนะมีฉากแพ้เสร็จแล้วมีฉากทีมคู่แค้นบ้างเป็นทีมคู่แค้นไปเจอทีมอื่น
ชนะบ้างแพ้บ้างและสุดท้ายคือเป็นฉากทีมอื่นที่ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยแล้วเขาก็สแกนสมองดูเขาพบว่าเมื่อเป็นทีมเอางี้ก่อนเทียบกันระหว่างความเป็นทีมแฟนพันธุ์แท้กับแฟนแบบผิวเผินเขาพบว่าที่จริงการกระตุ้นสมองเนี่ยเกือบเหมือนกันคือเวลาเห็นทีมปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความกระตุ้นที่แบบ reward system คือ ventral tegmental area นี่ฟินเห็นโลโก้ปุ๊บฟินแล้วแต่ว่ากลุ่มที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ตอบคำถามแล้วได้เป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยเขาพบว่ามีการกระตุ้นสมองส่วนที่เป็น frontal lobe กับ temporal parietal junction ซึ่งตรงนี้เด็ดมากเฮียเพราะ temporal parietal junction คือสมองส่วนตัวฉันตัวฉันซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมฟุตบอลนะอีโก้ละตัวเราละเขาพบว่าคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้คือรู้สึกว่าฉันคือส่วนฉันกับฉันกับทีมเนี้ยมีคอนเนคชันกันเหมือนเป็นพุทธนักเล่นคนพุทธนักเตะคนที่12แล้วล่ะเหมือนเป็นนักเตะเหมือนว่าฉันนี่แหละคือผู้ที่ซัพพอร์ตทีมทีมนี้คือเหมือนแบบเป็นลูกของฉันเป็นชีวิตเขาแล้วเป็นชีวิตเขาแล้วมันมีการเชื่อมโยงที่เทมโพรไพรตอลซึ่งกลุ่มที่เป็นแฟนผิวเผินไม่มีตรงนี้แล้วทีนี้พอมาเป็นกลุ่มพอทีนี้พอมาตัดมาเป็นทีมที่ไม่เทพบ้างทีมอ่อนบ้างเขาบอกว่าแพทเทิร์นเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับทีมเหมือนกับของทางทีมเทพเลยแต่ที่เด็ดกว่าก็คือว่าทีมที่เป็นทีมอ่อนนะแล้วเวลาที่เขาดูฉากที่ทีมของเขาแพ้นะครับไม่ได้เห็นฉากเอาทีมที่ฉันรักแพ้นี่นะปรากฏว่ามีการกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่าเป็นซิงคูเลตคอร์เทกซ์ส่วนที่เป็นโพสเทียร์ซิงคูเลตคอร์เทกซ์ซึ่งโพสเทียร์ซิงคูเลตคอร์เทกซ์เนี่ยเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวกับเนมโมนิกวิชวลเมมโมรีฟังแล้วงงมากเนมโมนิกวิชวลเมมโมรีคือภาพจำที่อยากจำก็แล้วกันภาพจำที่อยากจำภาพจำเมื่อเห็นทีมที่เรารักแพ้ปุ๊บเขาจะปฏิเสธความแพ้ตรงหน้าแล้วก็ดึงภาพชัยชนะในอดีตที่เคยจดจำได้เอามาว่าเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็เคยเป็นแชมป์นู่นนี่นั่นมาก่อนดังนั้นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแพ้ครั้งนี้ไม่เป็นไรนะยังไงก็ตามเรามีชัยชนะที่เราเคยสะสมไว้เรายังมีความเกรงใจที่เราสะสมไว้อยู่ดังนั้นในรอบหน้ายังไงเธอฉันก็ยังเชียร์เธออยู่สุดใจฉันยังให้ใจกับเธออยู่เช่นเดียวกันเหมือนกันถ้าสมมติศิลปินเราขึ้นไปเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วรอบนี้ไม่ดีแต่งหน้าแล้วหน้าลอยจังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรยังไงภาพจำของศิลปินของฉันก็เก่งอยู่เสมอนี่พูดถึงทีมที่แพ้แล้วนึกถึงอดีตนี่ต้องนึกถึงเฮียแล้วครับแฟนฟุตบอลอิตาลีจะเป็นแบบนี้เข้าใจฟีลลิ่งท่านที่ชมอยู่ถ้าชอบฟุตบอลคงเข้าใจทีนี้ตัดไปที่ศิลปินกันบ้างสมมติเราลองเทียบนี้สมมติว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องแล้วบอกว่าการสร้างแฟนดอมนั่นเรามาผ่านกระบวนการมากระบวนการเมื่อสักครู่เนี่ยหมอแพทย์ได้ไล่เรียงมาละแต่สมมติบอกว่าสูตรในการสร้างมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับ3ส่วนค่ะสำคัญมากเมื่อตะกี้ที่พูดถึงอันนี้คือล้อตามกลไกสมองเนี่ยอันที่1คือ journey together เดินทางไปด้วยกันต้องเดินทางมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าของเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้จู่ๆเปิดตัวศิลปินจ้าเขาให้เห็นว่าตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กฝึกอยู่ในบ้านแล้วถูกคัดเลือกมาแล้วว่าจาก10คน20คน30คนเหลือเท่านี้แหละเนี่ยมันคือรูทติ้งมาตั้งแต่ตอนแรกเห็นไหมว่าเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่เชียร์มาตั้งแต่ยังไม่ดังใช่อันนี้คือเป็นกระบวนการที่ทำด้วยสตอรี่ก็คือมีสตอรี่เทลลิ่งด้วยมีเจอร์นี่ทูเกเตอร์ด้วยถูกไหมครับเสร็จแล้วอีกอันนึงที่บอกก็คือทำให้เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยวิธีการคอนเน็กชันใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มที่เป็นแฟนพันธุ์แท้จะมีการกระตุ้นสมองส่วน TPJ temporal parietal junction ดังนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงล่ะให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้กรี๊ดศิลปินโดยที่ศิลปินไม่ได้รู้จักคนนี้เลยมีงานแฟนมีตจับมงจับมือมีงานแบบเบนเนฟิตมีการเจอมีการไลฟ์ที่บอกว่าอุ๊ยขอบคุณคุณพี่คนนี้นะคะผมจำได้ครั้งที่แล้วเคยส่งดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยเห็นไหมเขารู้สึกแล้วว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้กรีดร้องเข้าไปในอะไรที่ไม่มีคนได้ยินโอเคศิลปินเขาได้ยินนะเขาสร้างสายสัมพันธ์เพราะฉะนั้นครบแล้ว1คือมี journey together มี storytelling มี connection ครบแล้วจะไปไหนล่ะคะโอ้โหมันคือการบริหารจิตเลยนะการบริหารของจิตของกันและกันนะทีนี้กลยุทธ์แฟนดอมแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับการใช้ระยะสั้นระยะยาวระยะกลางแล้วถ้าต้องการเมนเทนให้มันยาวต้องทำไงบ้างครับการเมนทีนี้แฟนดอมเฮียคิดว่าแฟนดอมไหนที่คงอยู่ยาวนานมากที่สุดในโลกนี้เอาฟุตบอลแล้วกันเพราะว่าชอบฟุตบอลอ่ะก็เกือบถูกแฟนดอมที่อยู่มานานที่สุดในโลกนี้คือแฟนดอมศาสนาค่ะโอ้โอเคเพราะอยู่มาเป็นพันปีเขามีด้อมพุทธศาสนาด้อมคริสตศาสนาอันนี้ก็นับว่าเป็นด้อมถูกไหมมีแชนติ้งด้วยไหมเวลาที่ศิลปินขึ้นไปร้องเพลงเราจะมีแชนติ้งเราก็มีแชนติ้งนโมตัสสะภะคะวะโตอันนี้ก็เป็นแชนติ้งอีกแบบนึงเหมือนกันถูกไหมทำไมด้อมพวกนี้ถึงยังอยู่มาได้ตลอดเพราะว่าเขามีคอนเน็กชันกับคนในด้อมตลอดไงคะ
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาจริงๆเนี่ยคือ journey together เนี่ยมันก็ได้ช่วงแรกถูกไหมเพราะว่าพอเดินทางมาด้วยกันเนี่ยถึงจุดที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยการเดินทางต่อไปจากนี้มันจะไม่ได้มี arts of dramaticถูกปะมันเดินทางผ่านความลำบากมาจนถึงจุดที่สำเร็จอันนี้มันจะเป็นส่วนที่แบบเก็บเกี่ยวความฟินจากความสำเร็จ oh. แต่ทีนี้สิ่งที่จะมาเลี้ยงต่อไปคือคอนเน็กชันโอเคแล้วต้องมีคอนเน็กชันที่ตัวคนที่เขาอยู่ในด้อมเขารู้สึกได้เลยว่าอันนี้เขาคอนเน็กกับคนอื่นๆในด้อมแล้วก็คอนเน็กกับลีดเดอร์ที่อยู่ในด้อมด้วย oh. การไหว้พระการที่ไปอธิษฐานมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวเขากับผู้นำด้อมเสร็จแล้วก็อย่างเช่นแบบเวลาไปโบสถ์เวลาไปวัดเจอผู้คนมากมายอย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกแบบดีจังเลยเนาะคนมาทำบุญเยอะจังเห็นไหมว่ามันคือคอนเนคชั่นระหว่างเรากับคนในด้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยลอกก๊อปปี้ลอกกันบ้านจากด้อมที่มีมายาวนานคือด้อมศาสนาครับเอามาสู่ในธุรกิจเชิงด้อมทั่วไปต้องคำนึงถึงคอนเนคชั่นเป็นหลักนะครับมาส่วนหนึ่งกันบ้างแน่นอนว่าข้อดีมีสร้างความเชื่อมโยงกันแต่นี้ข้อควรระวังบ้างเพราะแน่นอนสมมุติว่าเดินหน้ามาศิลปินมาวันหนึ่งอายุมากอาจจะเปลี่ยนไปหรืออะไรเงี้ยการที่จะเมนเทนและให้ลงอย่างสวยงามที่สุดหรือข้อควรระวังต่างๆมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือคงต้องไม่คอนเน็กชันต้องไม่หายถึงแม้ว่าอะไรจะหายไปแล้วก็ตามคอนเน็กชันไม่ควรหายศิลปินเนี่ยต่อให้เขาแบบดีคลายลงไปอ่ะเขายังคงมีการคอนเน็กชันกับคนในด้อมตลอดเลยนะศิลปินเกาหลีต่อให้วงเนี่ยประกาศยุบวงไปแล้วก็ตามศิลปินเกาหลีเขายังคงดูแลใส่ใจกับคนที่มาแบบเป็นเมนเขาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เมนเทนต่อไปได้และสิ่งที่สำคัญนะครับคือว่าการตลาดเชิงด้อมเนี่ยเป็นการตลาดที่เล่นกับอิโมชันถูกไหมถูกดังนั้นแล้วเนี่ยอิโมชันมันมีโอกาสแกว่งได้การกระทำบางอย่างก็อาจจะทำให้เกิดเนกาทีฟอิโมชันได้บางครั้งเราทำถูกต้องแล้วนะแต่ว่าการทำถูกต้องของเราบางครั้งอาจจะไปทำให้แฟนด้อมรู้สึกคือคนในด้อมรู้สึกเหมือนแบบมันจะไม่ถูกใจไม่ถูกใจบ้างดังนั้นแล้วเนี่ยการที่คำนึงคือบาลานซ์ระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจมันเป็นศิลปะแล้วล่ะ okay. มันเป็นศิลปะของคนที่จะมาลีดดิ้งด้อมมันจะมาลีดด้อมแล้วล่ะว่าบาลานซ์ระหว่างถูกต้องกับถูกใจถ้าบาลานซ์ได้รับรองว่าด้อมมันก็จะอยู่ยงคงกระพันโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยครับท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการตลาดเรื่องของอิโมชันหรือว่าเรื่องจิตใจสำคัญและสิ่งนี้การบริหารด้วยกิจกรรมต่างๆสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณหมอแพทย์มากมาเปิดโลกสมองความลับจักรวาลให้เราฟังขอบคุณมากครับคุณหมอครับแล้วถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud